ี๋ยวพี่เลนี่จะพาเราเข้าไปในครัวนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเคล็ดลับเทคนิคในการทำร้านอาหารไทยในอเมริกานะครับทำยังไงให้แบบว่าถูกอกถูกใจให้ลูกค้าชอบแล้วรักษามาตรฐานได้นานยาวนานขนาดนี้แล้วลูกค้าเราชอบมากอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาเราเสิร์ฟ 1,400 หัวโอ้ว่าเยอะมาอ้าวมาดูเลยครับผม 1,400 หัวเดี๋ยวเข้ามาดูถึงในครัวกันเลยฮะนี่เลนนี่นะครับเจ้าของร้านอาหารไทยและที่นี่ก็คือ4บรุกลินร้าน4บรุกลินวิลเลียมเบิร์กวิลเลียมเบิร์กนะครับยอร์กซิตี้ครับยักคิ้วตอนนี้นะครับไปคุยกับพี่เลนนี่คุณยงยุทธลิ้มเลิศวาทีนะครับจากเด็กหนุ่มชาวนครศรีธรรมราชที่เดินทางไปทำงานต่อสู้ชีวิตนะครับจนได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้พี่เลนนี่มีร้านอาหารไทยมากถึง7สาขาทั้งในมหานครนิวยอร์กและเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอย่างลาสเวกัสครับร้านอาหารไทยที่ว่าก็อย่างเช่นร้าน4และร้านสไปซ์นั่นเองครับทำไมต้องมัดเป็นถุงๆอย่างนี้ด้วยพี่เขาเรียกอเมริกาใช้คำว่า portion control portion control ก็คือน้ำหนักเนี่ยเป๊ะไว้แล้วก็คือ7อ้าวมันเป็นกฎหรือว่ามันไม่เป็นกฎครับแต่เป็นการควบคุมต้นทุนและก็ลูกค้าได้รับอาหารปริมาณที่เท่ากันทุกวันขนาดนี้ไม่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้จะมานั่งตวงณตอนนั้นเลยแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยไม่ทันมันจะมีความผิดพลาดเยอะน้อยมั่งเกินไปมั่งเยอะไปมั่งนั่นแหละครับนี่เป็นแค่แบบเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ว่าเล็กๆแต่ว่ามันช่วยอะไรได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพปริมาณและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเช่นกันครับเราสังเกตว่าครัวนี่เขาจะแบ่งแบบว่าเป็นสเตชันแบบชัดเจนมากนะครับนี่นะครับอันนี้ไฟกริลป่ะครับนี่ไฟย่างไฟย่างนะครับแล้วก็จะมีเตาทอดนะครับถัดมาต่อไปก็จะเป็นพวกผัดนะครับแล้วก็ในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยของทอดเนี่ยเราไม่สามารถใช้กระทะทอดของได้นะครับเราจะต้องมีตัวดีฟรายซึ่งมีตัวควบคุมอุณหภูมิและในกรณีที่เกิดไฟไหม้ตัวนี้ก็จะตัดอัตโนมัติชุบและในกรณีที่เกิดไฟไหม้ตัวนี้ก็จะพ่นสารเคมีมาดับไฟอัตโนมัติเราไม่สามารถเปิดร้านอาหารได้ถ้าเราไม่มีระบบดับเพลิงนี่คือใบอนุญาตครับนี่ใบอนุญาตเราผ่านไปเนี่ยเราก็จะติดไว้เลยครับนี่ก็คือใบอนุญาตว่าเขาจะมาตรวจทุกๆ6เดือนนั่นเป็นใบอนุญาตโดยหน่วยดับเพลิงจะมาตรวจถ้าเราไม่ผ่านเขาก็จะให้ตั๋วเราทันทีเลยกลับเราทันทีเลยครับผมถ้ามีสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิ้นในร้านสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นหมายถึงห้ามมีปลากัดห้ามมีหนูห้ามมีจักรจันทร์ห้ามมีแม้กระทั่งแมงวัน1ตัวเด็ดขาดถ้าเห็นแมงวันวิ่ง1ตัวปรับ500ถ้าไม่มีเวลามากกว่า7ตัวปิดร้านเชฟของผมเนี่ยจันเมงที่จะต้องไปที่ไหนเนี่ยเชฟจะต้องมีไฟฉายแล้วก็มาตรวจว่ามีหนูมีแมงสาบมีอะไรตรงไหนไหมล่ะครับนี่ล่ะครับพี่สวัสดีครับนี่เชฟเหรอครับและเชฟครับและเชฟจะต้องมีตัววัดอุณหภูมินะครับว่าอาหารเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่แบบเซฟเนื้อมันต้องเย็นครับกุ้งเนี่ยมันต้องสดมันต้องอยู่ในตู้เย็นเพราะฉะนั้นเชฟเลยต้องมีตัวน้ำผลถ้าหน่วยฮานิพาร์ทเมนต์มาไม่มีตัวนี้โดนปรับทันทีครับเชฟหรือว่าคนทำงานในนี้จะต้องเคยไปเรียนโรงเรียนอนามัยมาแล้วเขาก็จะให้บัตรมาเพราะหน่วยงานดีพาร์ทเมนต์เขามาปั๊บเนี่ยเขาจะต้องดูทันทีว่าคุณรู้เรื่องเรื่องการควบคุมคุณภาพอาหารไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขามาเนี่ยพี่สาธิตต้องอยู่หรือหัวหน้าคนไหนต้องอยู่และจะต้องมีการโชว์บัตรว่าเคยผ่านการอบรมเรียนรู้มาแล้วครับนี่ครับพี่สาธิตนี่ที่เป็นเชฟของที่ร้านนี้นะครับไม่ใช่ว่าใครจะเป็นง่ายๆนะฮะจะต้องมีการผ่านการอบรมมีการสอบใบอนุญาตใช่ไหมครับถูกต้องครับและใบนี้ก็จะเป็นสมบัติของพี่สาธิตครับดูว่าเป็นซอสอะไรน่าจะเป็นซอสซีอิ๊วซอสข้าวผัดนี่ท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยเกือบไอ้คำว่าซอสเนี่ยนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องมานั่งปรุงในทีละกระทะเราไม่ต้องไปใส่พริกใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่น้ำตาลไม่ต้องทุกอย่างจบกันอยู่ในนี้รสชาติมันถูกปรุงมาแล้วจากโรงงานปริมาณ1ช้อน1ท้อนถ้วยตวง1เลยเนี่ยครับเซตมาแล้วแสดงว่าถ้าวันนึงมือผัดป่วยคนต่อไปเข้ามาทำงานได้ทันทีโดยที่คุณภาพเหมือนกันกับคนเมื่อวานกับคนวันนี้เหมือนกันซอสยำเป็ดครับซอสยำเป็ดร้านอาหารไทยของพี่เลนนี่นะครับเป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวอเมริกาและนักท่องเที่ยวมากเลยทีเดียวจนทำให้มีลูกค้าเฉลี่ยนับพันต่อวันสร้างรายได้เป็นพันล้านบาทต่อปีเลยนะครับใครอยากรู้ว่าธุรกิจร้านอาหารไทยเขาทำกันยังไงให้สำเร็จในต่างแดนและมุมมองการทำงานของผู้ชายคนนี้ฝากกดแชร์คลิปและกด Subscribe ที่ช่องยักษ์คิ้วของเรากันก่อนนะครับแล้วไปดูกันเลยครับอันนี้คือแบบเป็นร้านไทยที่เก๋ไก่เท่โล่งมินิมอลคอนเซปต์ของเราเนี่ยต้องการ
เอาตลาดน้ำเอาอัมพวาเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ให้ได้นั่นคือคอนเซปต์ถึงมีน้ำอยู่ตรงกลางพี่เลนนี่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรทำให้แบบว่าเขาติดใจเราได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอคุยหน่อยถึงเคล็ดลับหน่อยบอกให้หมดเลยเนาะไม่อมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอสั่งข้าวกินด้วยได้เลยครับนะครับขอเอาผัดไทยนี่พี่ผัดไทยได้เลยครับอาหารไทยนิวยอร์กชื่อครับโอเคครับพี่ดื่มก่อนเลยครับผมโมฮิโต้ครับโอ้ขอบคุณมากครับนี่โมฮิโต้โมฮิโต้ครับเป็นเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อร้านนี้ครับเหรอครับมาร้านซีไม่มาดื่มโมฮิโต้เนี่ยเขาคิดว่ายังมาไม่ถึงตัวนี้ทุกโต๊ะต้องกินครับทำร้านอาหารไทยมา20กว่าปีครับนะครับมีนิวยอร์กกับลาสเวกัสนะครับไปเริ่มต้นยังไงครับพี่เลนนี่คืออย่างนี้นะครับพี่เลนเกิดในร้านอาหารเลยครับคำว่าเกิดในร้านอาหารเนี่ยหมายถึงพ่อคุณแม่แต่งงานแล้วก็เปิดร้านกาแฟที่นครที่นครศรีธรรมราชที่อำเภอนาบอนวัยเล็กๆเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากการเดินซื้อของช่วยหยิบนู้นหยิบนี้พอเราโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำเป็นทุกอย่างครับเราไม่ได้ทำเป็นอย่างเดียวเราขายเป็นด้วยโอ้แล้วเราก็รู้จักแก้ปัญหาด้วยจะพัดจะพูพี่เลยต้องมาอยู่นิวยอร์กครับผมก็มาอยู่ที่นี่แต่อายุ17นะโอ้ครับ17ก็มาเป็นวัยรุ่นที่นี่เลยมาเริ่มมาเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอะไรได้ยังไงฮะไต่เต้าขึ้นมายังไงพอเก็บเงินได้สักก้อนก็บอกตัวเองว่าเราน่าจะเป็นเต้าแก่ตัวเองได้แล้วก็จำได้ว่าพออายุ20กว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วทำเลดีพี่ตอนนั้นไม่ดีอยู่แถวไหนลองไอแลนด์ซิตี้ร็อกเวย์นู่นไงไกลไกลไกลมากใช้เวลา2ปีกว่าจะคุ้มทุนพอเริ่มมีกำไรก็เริ่มจะไปซื้อร้านสาขาหนึ่งครับอันต่อไปนี่เริ่มแมนฮัตตันเออครับก็เปิดร้านอีกร้านหนึ่งในแมนฮัตตันครับเจ๋งครับย่านธุรกิจเลยย่านธุรกิจแต่ข้อเสียมีขายได้กลางวันวันหยุดยาวลองวีคเอนด์คริสต์มาสทังกิฟวิ่งก็ไม่มีคนอีกคนขายดีกลางวันนะแต่กลางวันคนไม่ดื่มอีกทีนี้พี่เข้าใจเลยว่าย่านอย่างนั้นไม่จำเป็นไม่อยากจะมาละมีเจ๊งด้วยเป็นการเหยียบแมนฮัตตันแล้วก็ล้มกลับไปก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าใจคำว่าขาดทุนคือยังไงการปิดสาขาหนีคือยังไงก็กลับไปเลียแผล6เดือนครับครับแล้วก็เก็บเงินมาเปิดใหม่พอเปิดใหม่ก็เริ่มเข้าใจเกมแล้วว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้นนะเราก็เปิดสไปซ์สาขาแรกที่1411 Second Avenue Upper East Side ยังมีร้านลองไอแลนด์อยู่นะร้านนอกเมืองยังมีอยู่ร้านนอกเมืองขายทั้งปีเนี่ยครับเท่ากับร้านในเมืองขาย2สัปดาห์นี่คือพลังของทำเลนี่คือพลังของทำเลที่เขาบอกว่าโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นครับนี่แหละครับเทคนิคในการขายกำไรของแต่ละอย่างเน้นอะไรมากกว่าครับอาหารเครื่องดื่มเน้นเครื่องดื่มเลยครับคืออย่างนี้นะครับอย่างโมฮิโต้1แก้วแก้วนี้ก็ประมาณ14เหรียญครับผัดไทยนี่ก็ประมาณ14เหรียญครับผัดไทยจานนี้ถึงไงอร่อยยังไงน้องกินแค่จานเดียวแต่ค่าเครื่องดื่มอร่อยน้องจะกินสักประมาณ2แก้วหรืออาจจะ3แก้วติดลมไปเรื่อยครับยิ่งกินยิ่งอยากจะดื่มครับเพราะฉะนั้นร้านไทยไหนเปิดแล้วไม่ขายเครื่องดื่มเนี่ยผมว่าคุณเสียโอกาสนะถึงขนาดว่าพนักงานมาวันแรกพี่เลนเนี่ยจะคุยกับพนักงานเลยนะครับคนแรกเดินเข้าไปแล้วน้องสวัสดีครับวันแรกไหมครับแนะนำก่อนพี่เลนชอบแนะนำที่ลูกค้าจะแนะนำพี่นะครับแล้วก็บอกเขาเลยถ้าน้องถ้าน้องมาสมัครเป็นเวสอันแรกที่พี่ขอเลยต้องขายเครื่องดื่มไม่เป็นเราต้องขายให้เยอะๆด้วยครับขายเครื่องดื่มเป็นนี่ต้องขายยังไงพี่ก่อนอื่นต้องยิ้มก่อนยิ้มโอเคแล้วก็ต้องแบบพูดจาแบบขอสอนนิดนึงสวัสดีค่ะดื่มอะไรไหมคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ May I offer you a cocktail please คำว่า please เนี่ยมันต้องแบบอยากดื่มขึ้นมาเลยผมนี่ใส่ใจถึงหางเสียงเลยมันสำคัญนะน้องเพราะไม่นั้นมันก็จืดอ่ะพี่ไม่ต้องพี่รู้สึกว่าในวงการนี้มันต้องหลากหลายอ่ะมันไม่ใช่แค่อาหารครบรสเนาะไม่ใช่แค่เครื่องดื่มไม่ใช่แค่สถานที่มันไม่ใช่แค่โลเคชั่นมันทุกอย่างครับเ
มีลูกน้องในทีมประมาณกี่คนณตอนนี้เรารันอยู่ที่ประมาณ350-400ถือว่าเยอะหรือน้อยก็ถือว่าเยอะแต่ในช่วงหนึ่งพี่เลนเคยมีถึง700พี่เลนก็เลยถือว่าไม่เยอะมากครับผมเอาอยู่แล้วหัวใจหลักในการที่บริหารคนเยอะขนาดนี้ในต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยพยายามปลูกฝังพนักงานทุกคนนะครับว่าเราอยู่ในธุรกิจ hospitality business ธุรกิจเสริมคนปรุงอาหารก็ต้องปรุงอาหารดีๆครับกินทำยังไงก็ได้ให้ผู้บริโภคมาแล้วรู้สึกดีอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูแล้วก็อาจจะมีความฝันคล้ายๆพี่เลนนี่นิวยอร์กซิตี้เนี่ยเป็นเมืองโอกาสนะครับ City Never Sleep The City of Opportunity ครับโอกาสจะมาครับคุณทำอาหารเป็นเนี่ยมีโอกาสไหนเราลองฝึกขายหน่อยดิถ้าคุณทำอาหารเป็นคุณขายเป็นเนี่ยครับคุณเป็นแม่ค้าแล้วนะแล้วคุณก็ผลิตเป็นเพราะนั้นกลุ่มนี้พอมาอเมริกาปั๊บเนี่ยปึ้มเลยเป็นเจ้าของร้านอาหารก็ได้สอนลูกน้องขายก็ได้หรือไปขายเองก็ได้ครับขอบคุณพี่เลนมากนะครับครับได้เห็นแบบได้แรงบันดาลใจได้เห็นว่าหัวใจพี่เต้นแรงอยู่ถึงแม้ว่าทำกับมันมา25ปีแล้วแล้วก็ยังแรงอยู่ไม่หวงอะไรเลยนะครับเปิดให้ดูหมดเปิดให้ดูทุกอย่างแล้วก็เป็นความรู้เป็นแรงบันดาลใจต่อทั้งคนที่อยากจะทำร้านอาหารหรือว่าคนที่อยากจะดูเปิดหูเปิดตาในโลกต่างแดนนะครับวันนี้นี่คาดว่าน่าจะได้เต็มๆนะครับขอบคุณพี่เลนนี่มากนะครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเมืองไทยไปเมืองไทยผมเลี้ยงผัดไทยที่เมืองไทยคืนได้เลยครับผม35บาท2ชิ้นช้าดับเบิ้ลออเดอร์นะแกงขั่วใต้มาดูมาดูหมูผัดกะหล่ำปีครับมาไม่ได้หากินง่ายๆนะครับหมูผัดกะหล่ำปีในนิวยอร์กมาแล้วมาเออมาอันนี้อะไรพี่อันนี้อะไรอันนี้แกงขั่วกระดูกหมูครับน้ำมันอาจจะแห้งไปหน่อยแล้วแต่โอเคอันนี้อะไรครับพี่ยำเนื้อครับอันนี้อ่ะครับอันนี้ไก่ทอดแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานผัดเผ็ดครับพวกนี้นี่ไม่ได้มีในเมนูไม่ได้มีในเมนูร้านซีนะครับอันนี้นี่ VIP Exclusive จริงๆนะครับแม่กำลังคิดถึงบ้านพอดีเรียกปากเลยครับข้าวแกงปากใต้มาแล้วน้องมา6จานพอดีมา